เชื่อไหมครับว่าความพยายามสามารถเอาชนะพรสวรรค์ได้เคยมีงานวิจัยหนึ่งนะครับที่สอบถามความคิดเห็นผู้คนเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งผลการสำรวจก็แสดงออกมาว่ามีคนจำนวนมากเลยหรือว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับที่คิดว่าประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยเป็นความจริงหรือว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนธรรมดาแบบเราๆเนี่ยถ้ามีความพยายามสักอย่างก็สามารถเอาชนะคนที่มีความสามารถติดตัวมาแต่กำเนิดหรือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ได้แต่ในอีกงานวิจัยหนึ่งเนี่ยก็ได้ให้นักวิจารณ์ดนตรีนะครับมาฟังผลงานดนตรีจากศิลปินท่านเดียวกันแต่ว่าแบ่งเป็น2ท่อนโดยขณะที่ฟังผลงานในท่อนแรกนะครับทางทีมงานวิจัยก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปว่านี่เป็นการบรรเลงจากศิลปินที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและในขณะที่ฟังผลงานเพลงในท่อนที่2นะครับทีมงานวิจัยก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักวิจารณ์ไปว่านี่คือการบรรเลงจากศิลปินที่มีความมุมนะพยายามแล้วก็มีวินัยในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากความคิดเห็นจากนักวิจารณ์ก็ออกมาเป็นเอกฉันท์เลยนะครับว่าพวกเขาเชื่อว่านักดนตรีที่บรรเลงในท่อนแรกหรือว่านักดนตรีที่พวกเขาได้รับข้อมูลมาว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นดาวเด่นในวงการมากกว่าอีกคนหนึ่งสิ่งนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วคนเราเนี่ยมีอคติโน้มเอียงให้ค่าคนที่มีพรสวรรค์มากกว่าคนที่มีความพยายามทำไมคนเราถึงเชื่อเช่นนั้นนะครับและถ้าเกิดเราพยายามมากขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดได้ไหมหรือว่าเราควรจะยอมรับโชคชะตาตั้งแต่ต้นจะได้ไม่เหนื่อยฟรีเชิญรับชมรับฟังได้ในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเพราะฝึกฝนจึงสำเร็จชาแนลบอกเล่าเรื่องราวสารดีที่ได้รับจากการอ่านพร้อมบอกเล่าเรื่องราวสารดีให้คุณในทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับเชิญรับชมรับฟังเนื้อหาต่อได้เลยครับนักสังคมวิทยาคนหนึ่งชื่อว่าแดนแชมบริดจ์นะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าเจ้าความเป็นเลิศเนี่ยไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์หรือว่าความพิเศษอัศจรรย์ใดๆเลยนะครับแต่มันเกิดจากทักษะเล็กๆน้อยๆธรรมดานี่แหละที่ได้เรียนรู้แล้วก็พบเจอโดยบังเอิญจากนั้นก็ถูกทำซ้ำจนกลายเป็นกิจวัตรและการที่ทักษะเล็กๆเหล่านี้นะครับมารวมกันเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างสม่ำเสมอถูกต้องเหมาะสมก็ทำให้เกิดความเป็นเลิศแล้วก็ดูอัศจรรย์ขึ้นมาคนเรานะครับมาคิดว่าคนที่ทำอะไรได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเนี่ยว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์หรือว่ามีความสามารถติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักกีฬาในรายการใหญ่ๆอย่างเช่นนักกีฬาโอลิมปิกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรามักจะเห็นเขาแค่ตอนที่เขาลงแข่งหรือว่า4ปีแล้วก็จะเห็นแค่ครั้งเดียวเราจะไม่เห็นกิจวัตรประจำวันของเขาไม่เห็นตอนที่เขาฝึกซ้อมไม่เห็นตอนที่เขาทำเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นถ้าเกิดเราได้เห็นตอนที่เขาฝึกซ้อมนานเป็นนับปีๆเนี่ยแล้วเราก็กอให้จบภายในเวลาไม่กี่นาทีเราก็จะเห็นว่าความพิเศษอัศจรรย์ความสามารถความเป็นเลิศต่างๆของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากการทำสิ่งที่ธรรมดานี่แหละนิเชอร์นักปรัชญาชาวเยอรมันได้กล่าวไว้นะครับว่าการที่คนเรามักจะมองคนที่ประสบความสำเร็จมากๆว่าเป็นพวกที่มีพรสวรรค์หรือว่ามีความสามารถติดตัวมาแต่กำเนิดแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะเลี่ยงเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่าเขาเป็นคนที่เป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเป็นคนที่แตกต่างจากเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแข่งขันกับคนเหล่านั้นอีกและเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพยายามเพราะต่อให้พยายามไปก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แบบเขาอยู่ดีผู้เขียนหนังสือกรีกนะครับได้รวบรวมข้อมูลจำนวนมากและได้เขียนทฤษฎีความสำเร็จออกมาเป็นสมการง่ายๆว่าทักษะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากพรสวรรค์คูณกับความพยายามซึ่งพรสวรรค์นะครับก็คือความสามารถหรือว่าความรวดเร็วในการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งถ้าตอนแรกเนี่ยเรามีพรสวรรค์น้อยหรือว่าเรียนรู้อะไรได้ช้าแต่ถ้าเกิดเรามีความพยายามสักอย่างนะครับเราก็สามารถสร้างทักษะขึ้นมาได้ส่วนความสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากทักษะคูณกับความพยายามซึ่งเจ้าทักษะเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถสั่งสมทบต้นเพิ่มพูนขึ้นได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถรักษาความพยายามไว้ได้ในปริมาณที่เท่าเดิมเนี่ยแล้วเรามีทักษะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามมาและเมื่อเรารวบสมการทั้งสองเข้าด้วยกันนะครับเราก็จะได้สมการใหม่ว่าความสำเร็จเป็นผลที่เกิดมาจากพรสวรรค์คูณกับความพยายามยกกำลังสองซึ่งสมการนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่า
ความพยายามเป็นตัวแปรที่มีผลต่อความสำเร็จมากกว่าพรสวรรค์อย่างเท่าทวีคูณเลยทีเดียววอลเลนแมคเคนซี่นักปั้นหม้อชื่อดังได้กล่าวไว้นะครับว่าการปั้นหม้อ 10,000 ใบแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทักษะได้เกิดขึ้นแล้วทีนี้พอเรามีทักษะที่ดีขึ้นแต่ว่าเรายังรักษาระดับของความพยายามไม่ได้เท่าเดิมนะครับเราก็จะสามารถผลิตหม้อดีๆออกมาได้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆตามทักษะที่สั่งสมทบต้นทวีคูณความเป็นเลิศจะเกิดขึ้นกับคนที่มีแพชชั่นในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถรักษาแพชชั่นในการทำสิ่งนั้นไว้ได้จนตลอดรอดฟังการกระทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นทักษะขึ้นมาซึ่งทักษะที่มันสั่งสมทบต้นทวีคูณก็จะทำให้เกิดเป็นความเป็นเลิศขึ้นนะครับซึ่งเจ้าความเป็นเลิศนี่แหละที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่เราครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปสรุปสายดีที่ได้รับจากการอ่านไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับและอย่าลืมว่าเพราะฝึกฝนจึงสำเร็จสวัสดีครับ